ในเช้าวันนี้นะครับจะมาเทศนาต่อเนื่องในคำเทศนาชุด40วันสุดท้ายของพระเยซูคริสต์นะครับเป็นซีรีส์ต่อเนื่องมา3ครั้งแล้วนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่4ต่อจากอีสเตอร์นะครับเพราะในอีสเตอร์นั้นคือเราพูดถึงเรื่องการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นหัวใจของความเชื่อของคริสเตียนถ้าอีสเตอร์ไม่มีพระเยซูไม่ฟื้นความเชื่อของคริสเตียนก็ศูนย์เปล่าแต่สิ่งหนึ่งที่เรากำลังมาคุยกันในช่วงนี้ก็คือเราดูว่าหลังจากที่พระเยซูฟื้นและก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์พระองค์ใช้เวลาในโลกนี้อยู่อีกประมาณ40วันพระองค์ทำอะไรบ้างเป็นสิ่งที่เราเองสนใจและมาศึกษาร่วมกันใน40วันนี้พระเยซูทรงปรากฏพระองค์กับเหล่าสาวกคนใกล้ชิดอยู่ประมาณอยู่6ครั้งนะครับที่บันทึกไว้และเรานำ6ครั้งนี้มาเป็นหัวข้อคำเทศนา40วันสุดท้ายของพระเยซูคริสต์กับภารกิจบนโลกนี้ของพระองค์ก่อนเสด็จขึ้นสู่สวรรค์นะครับครั้งที่หนึ่งนั้นพระเยซูทรงปรากฏกับมารีชาวมักดารานะครับซึ่งเทศนาไปแล้วในหัวข้อเรื่องที่บอกว่าปลดปล่อยเป็นไทยเพื่อรับใช้พระเจ้าพระเจ้าพบกับมารีเป็นคนแรกในเช้าวันอีสเตอร์เช้าวันอาทิตย์มารีเป็นใครเป็นคนที่เคยถูกผีเข้าสิง7ตัวเป็นคนธรรมดาแต่พระเยซูปลดปล่อยเขาออกมาและพระเยซูทรงใช้เขาเป็นคนแรกในการที่ไปบอกว่าพระเยซูทรงฟื้นแล้วพระเจ้าทรงใช้เราทุกคนได้เมื่อเราเองอยู่ภายใต้การปลดปล่อยของพระเจ้าในชีวิตของเราเมื่อเราเดินไปกับพระเจ้าให้พระเจ้าปลดปล่อยเราออกมาในการเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าครั้งที่สองนะครับพระเยซูทรงปรากฏกับสาวกสองคนที่ถนนสู่หมู่บ้านเอมมาอุสนะครับซึ่งผมเทศนาในหัวข้อนี้นะครับก็คือเรื่องอย่าพลาดจากแผนการของพระเจ้าสาวกสองคนนี้เดินหน้าเศร้าออกจากกรุงเยรูซาเล็มสงสัยไม่มั่นใจไม่แน่ใจมารีบอกว่าพระเยซูฟื้นแล้วแต่ก็ยังไม่เชื่อหน้าตายังโศกเศร้าแทนที่จะอยู่กรุงเยรูซาเล็มเพื่อรอการปรากฏของพระเยซูคริสต์รอแผนการของพระองค์ต่อไปกับเดินออกจากสิ่งที่พระองค์ทรงโปรดให้เขารออยู่กับไปอยู่บ้านที่เอมมาอุสแต่พระเยซูก็ยังทรงเมตตาปรากฏแก่เขาและรื้อฟื้นใจเขาขึ้นมาใหม่นำเขากลับมาอยู่แผนการของพระเจ้าพระธรรมตอนนี้นั้นพูดถึงว่าอย่าให้เราใช้ความคิดอย่าให้เราไปตีกรอบแผนการของพระเจ้าเอ๊ะทำไมพระเยซูต้องมาตายทำไมพระเยซูต้องถูกทรมานพระเยซูไม่ได้มาเป็นกษัตริย์เหรอสาวกสองคนนี้อาจจะใช้ความคิดที่เขาคิดอยู่ในการที่มองแผนการของพระเจ้าแบบที่เขาคิดแต่สุดท้ายพระเจ้าพระเยซูก็มาปรากฏกับเขานำเขากลับมาสู่แผนการที่ถูกต้องของพระองค์และคำเทศครั้งที่3ที่ผ่านมาเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาโดยจันทรันนะครับได้รวมการปรากฏครั้งที่3และครั้งที่4เข้าด้วยกันก็คือการปรากฏกับเหล่าสาวกที่ห้องชั้นบนกับการปรากฏกับโทมัสนะครับที่โทมัสบอกว่าไม่เชื่อถ้าไม่ได้เอามือแยงรอยตะปูไม่เชื่อถ้าไม่ได้เอามือคำแผลที่สีข้างพระเยซูพระเยซูปรากฏกับเขาบอกว่าทำไมไม่เชื่อต้องรอเห็นก่อนหรือนะครับพระธรรมตอนนี้อาจารย์เทศน์ในหัวข้อที่บอกว่าความเชื่อที่พอพระทัยพระเจ้าความเชื่อแม้เราไม่เห็นแม้เราเองไม่แน่ใจแต่เมื่อเป็นมาจากพระเจ้าเรามีความเชื่อเชื่ออย่างที่พระเจ้าอยากให้เราเชื่อเชื่อแม้ไม่เห็นพระองค์จะทรงอวยพระพรคนที่เชื่อและในวันนี้เป็นการปรากฏครั้งที่5ของพระเยซูคริสต์กับสาวกที่ทะเลสาบกาลิลีนะครับซึ่งจะเป็นคำเทศนาในชุดนี้และครั้งที่6จะเป็นการปรากฏของพระเยซูกับเหล่าสาวกก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เป็นครั้งสุดท้ายซึ่งจะเป็นการเทศในครั้งต่อไปในเช้าวันนี้นะครับเราจะมาดูคำเทศนาครั้งที่4ในชุด40วันสุดท้ายของพระเยซูคริสต์กับภารกิจในโลกนี้เราจะอ่านพระคำของพระเจ้าด้วยกันนะครับในยอห์นบทที่21ข้อ1ถึง17เชิญลุกขึ้นยืนครับพี่น้องเอาพระคัมภีร์มานะครับเพราะว่าเราจะไม่มีปรากฏบนจอนะครับถ้าไม่มีก็เราก็ดูคนข้างๆได้ดูจากมือถือดูจากแท็บเล็ตของเราได้นะครับต่อมาพระเยซูทรงสำแดงพระองค์แก่สาวกอีกครั้งหนึ่งที่ทะเลทิเบเรียสพระองค์ทรงสำแดงพระองค์อย่างนี้คือซิโมนเปโตรโทมัสที่เรียกว่าดิโ
Didymus นาธานาเอลชาวบ้านคานาแคว้นกาลิลีบุตรทั้งสองของเซเบดีและสาวกของพระองค์อีกสองคนกำลังอยู่ด้วยกันซีโมนเปโตรบอกพวกเขาว่าข้าจะไปจับปลาพวกเขาจึงพูดกับซีโมนว่าเราจะไปด้วยแล้วพวกเขาก็ออกไปลงเรือแต่คืนนั้นเขาจับปลาไม่ได้เลยเมื่อถึงรุ่งเช้าพระเยซูทรงยืนอยู่ที่ฝั่งแต่พวกสาวกไม่รู้ว่าเป็นพระเยซูพระองค์ตรัสถามพวกเขาว่าลูกเอ๋ยยังไม่ได้ปลาหรือเขาตอบว่ายังพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าจงทอดอวนลงทางด้านขวาเรือแล้วจะได้ปลามาบ้างเขาจึงทอดอวนลงและได้ปลาจำนวนมากจนลากอวนขึ้นไม่ไหวสาวกคนที่พระเยซูทรงรักบอกกับเปโตรว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อเปโตรได้ยินว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาก็หยิบเสื้อมาสวมเพราะถอดเสื้อและตัวเปล่าอยู่แล้วก็กระโดดลงทะเลเมื่อพวกเขาขึ้นมาบนฝั่งก็เห็นฐานติดไฟอยู่มีปลาวางอยู่ข้างบนและมีขนมปังพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าเอาปลาที่มึงจับได้มาบ้างซีโมนเปโตรจึงลงไปในเรือแล้วลากอวนขึ้นฝั่งอวนนั้นเต็มไปด้วยปลาตัวใหญ่มี153ตัวแม้จะมีมากขนาดนั้นอวนก็ไม่ขาดพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่ามารับประทานอาหารกันเถิดพวกสาวกไม่มีใครกล้าถามพระองค์ว่าท่านเป็นใครเพราะเขารู้อยู่ว่าหรือแล้วว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูทรงเข้ามาหยิบขนมปังแจกให้พวกเขาและทรงหยิบปลาแจกด้วยนี่เป็นครั้งที่3ที่พระเยซูทรงสำแดงพระองค์แก่สาวกหลังจากที่พระเจ้าทรงให้พระองค์เป็นขึ้นจากตายแล้วเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วพระเยซูตรัสกับซีโมนเปโตรว่าซีโมนบุตรยอนเอ๋ยท่านรักเรามากกว่าพวกนี้หรือเขาทูลพระองค์ว่าใช่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์พระองค์ตรัสสั่งเขาว่าจงเลี้ยงดูลูกแกะของเราเถิดพระองค์ตรัสกับเขาครั้งที่สองว่าซีโมนบุตรยอนเอ๋ยท่านรักเราหรือเขาทูลตอบพระองค์ว่าใช่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงตอบว่าทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์พระองค์ตรัสกับเขาว่าจงดูแลแกะของเราเถิดพระองค์ตรัสกับเขาทั้งครั้งที่สามว่าซีโมนบุตรยอนเอ๋ยท่านรักเราหรือเปโตรเสียใจมากที่พระองค์ตรัสถามเขาครั้งที่สามว่าท่านรักเราหรือเขาจึงทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งพระองค์ทรงรู้ดีว่าข้าพระองค์รักพระองค์พระเยซูตรัสกับเขาว่าจงเลี้ยงดูแกะของเราเถิดพระเจ้าด้วยกันโอเคครับพระเจ้าด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับเช้านี้ที่เราจะมาฟังพระคำของพระเจ้ามาเรียนรู้น้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะมาถึงชีวิตของเราขอพระองค์ทรงอยู่กับเราในการฟังคำสอนคำเทศอยู่กับข้าพระองค์ในการพูดให้ทุกถ้อยคำเป็นมาจากพระเจ้าที่จะแตะต้องจิตใจของคนคำเทศนาสั่งสอนไม่ได้เป็นเพื่อความรู้แต่เป็นเพื่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่พระเจ้าทรงปรารถนาทำการของพระองค์อธิษฐานกับพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนขอบคุณพระเจ้านะครับในตอนนี้นั้นนะครับพระคัมภีร์พูดถึงเหตุการณ์ที่พระเยซูได้มาปรากฏกับสาวกอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งประกอบด้วยนะครับเปโตรโทมัสนาธานาเอลและบุตรทั้งสองของเซเบดีก็คือยอนและยากอบและสาวกอีก2คนนะครับในข้อ14นี้เราบอกให้เรารู้ว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พระเยซูทรงปรากฏกับเขาแต่เป็นครั้งที่3แล้วครั้งที่3ที่นี้คงจะหมายถึงว่ากับคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะนะครับคนที่เป็นสาวกวงในไม่รวมถึงมารีกับสาวกสองคนที่เอมมาอุสนะครับเพราะว่าครั้งแรกนั้นพระองค์ปรากฏกับสาวกใกล้ชิดที่ห้องชั้นบนนะครับในมาระโกบทที่16ข้อ14หลังจากนั้นพระองค์ทรงปรากฏกับสาวก11คนขณะพวกเขากำลังนั่งรับประทานอาหารอยู่พระองค์ทรงตำหนิพวกเขาในเรื่องความสงสัยและใจดื้อดึงเพราะว่าพวกเขาไม่เชื่อคนที่ได้เห็นพระองค์เมื่อพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้วนั่นเป็นครั้งแรกสำหรับสาวกวงในที่พระเยซูมาพบกับเขานะครับและครั้งที่2ก็คือการสำแดงแก่โทมัสอย่างเจาะจงยอห์นบทที่20ข้อ26เมื่อผ่านไป8วันพวกสาวกของพระองค์อยู่ด้วยกันในบ้านนั้นอีกและโทมัสอยู่กับพวกเขาด้วยประตูก็ปิดแล้วแต่พระเยซูเข้ามาและทรงยืนอยู่ท่ามกลางเขาตรัสว่าสันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายในเวลานี้สาวกกลุ่มนี้กำลังทำอะไรเอเมนนะฮะก็คือ
พระองค์ปรากฏกับโทมัสแล้วก็สาวกอีกกลุ่มนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนั่นเป็นสิ่งที่พระเยซูได้ทรงมาพบกับเขาได้ปรากฏกับเขานะครับสาวกกลุ่มนี้ทำอะไรอยู่เขาทำอะไรอยู่ที่ริมทะเลสาบแห่งนี้นะฮะทะเลสาบที่เขาอาจจะคุ้นเคยนะครับอาจเป็นช่วง after shock ก็ได้สำหรับสาวกเหล่านี้นะฮะหลังจากที่พระเยซูต้องถูกจับไปตึงและตายที่กางเขนเขาอาจจะยังสับสนว้าวุ่นกังวลใจไม่แน่ใจเหมือนกับว่าเราจะเหตุการณ์ที่แบบว่าโอ้มันร้ายแรงมาจะเหตุการณ์ที่ไม่เข้าใจมาเขารู้แล้วว่าพระเยซูฟื้นแน่แล้วนะครับเพราะเขาเจอพระเยซูมาแล้ว2ครั้งด้วยตัวเขาเองมารีมาบอกแล้วนะครับสาวก2คนจากเอ็มมาอุสก็มาบอกแล้วเขารู้แน่นะครับว่าพระเยซูฟื้นโทมัสเองก็ได้เอามือแยงที่รอยตะปูได้เอามือสัมผัสแผลที่สีข้างของพระเยซูณเวลานี้จึงไม่ใช่มาอยู่ที่นี่แบบไม่รู้ว่าพระเยซูทรงฟื้นแล้วพระเยซูฟื้นจริงๆแล้วยังไงต่อไปเขาอาจจะยังคิดอยู่ว่าแล้วยังไงต่อไปพระเจ้านะครับเขาจะต้องทำอะไรทำแค่ไหนทำอย่างไรแต่ก่อนเขาเคยประกาศเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าเขาไปประกาศพระนามของพระเยโฮวาห์พระเจ้าอาณาจักรของพระเจ้าเรียกร้องคนให้กลับใจจากความผิดความบาปเป็นผู้รับใช้แห่งอาณาจักรของพระเจ้าที่มีพระเยซูอยู่เคียงข้างกับเขาด้วยในการทำภารกิจตรงนั้นเขาเคียงบ่าเคียงไหล่ร่วมกับพระเยซูในตลอด3ปีแห่งการรับใช้ของพระเยซูคริสต์ก่อนที่จะไปสู่ที่กลางเขนและตอนนี้จะยังไงจะทำอะไรพระพี่บอกว่าเขาก็กลับไปทำอาชีพเดิมก็คือเป็นชาวประมงไปจับปลาอยู่ที่ทะเลสาบแห่งนี้ทะเลสาบแห่งนี้นั้นนะครับเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ของอิสราเอลมีชื่อเรียกอยู่3ชื่อก็คือทะเลสาบกาลิลีหรือเรียกว่าทะเลสาบทิเบเรียสนะครับในยอห์นบทที่6ข้อ1บทที่21ข้อ1และบางที่เรียกว่าทะเลสาบเยนเนซาเรตนะครับในลูกาบทที่5ข้อ1เพราะฉะนั้นเราเจอชื่อนี้ก็คือเป็นทะเลเดียวกันกว้าง8ไมล์ยาว13ไมล์อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลถึง680ฟุตนะครับเป็นทะเลที่มีปลาชุกชุมมากมายมีผู้คนอาศัยอยู่ในบริเวณนี้นับแสนคนในช่วงของพระเยซูที่ทำภารกิจของพระองค์อยู่ทะเลสาบแห่งนี้นะครับอยู่ทางตอนตะวันออกเฉียงเหนือของแคว้นกาลิลีอยู่ทางไปตอนเหนือของเยรูซาเล็มนะครับเป็นทะเลสาบที่มีเรื่องราวมากมายที่อยู่ในพระคัมภีร์ที่พวกสาวกเขาก็มีประสบการณ์ความประทับใจความทรงจำที่ดีกับการรับใช้ร่วมกับพระเยซูคริสต์พระเยซูทรงเรียกสาวกให้ตามพระองค์ไปจับคนดังจับปลาก็ที่ทะเลสาบแห่งนี้ในมัทธิวบทที่4ข้อ18ถึง19พระเยซูทรงลงเรือข้ามฟากและเกิดพายุใหญ่พวกสาวกก็หวาดกลัวกันมากมายแต่พระองค์ทรงลุกขึ้นยืนและห้ามจนพายุสงบเงียบในมาระโกบทที่4ข้อ35อีกเหตุการณ์หนึ่งคือที่พวกสาวกอยู่ในเรือและเจอพายุหนักหวาดกลัวกันอยู่นั้นพระเยซูก็ทรงเดินมาบนแผ่นน้ำเหนือทะเลสาบเดินเข้ามาหาเขามัทธิว14ข้อ25และเป็นประสบการณ์ที่เปโตรนั้นได้พิสูจน์ความเชื่อโดยการเดินบนน้ำร่วมกับพระเยซูคริสต์และที่ริมทะเลสาบแห่งนี้เองนะครับที่พระเยซูทรงสอนคำของพระเจ้าอย่างเนิ่นนานจนเลยเวลาอาหารประชาชนก็หิวกันอย่างมากมายพระองค์ก็ทำการอัศจรรย์เลี้ยงคน 5,000 คนด้วยขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัว
และในพระคัมภีร์ตอนนี้นั้นก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งในบริเวณทะเลแถบนี้ก็คือพระเยซูได้เสด็จมาหาสาวกที่กำลังหมดหวังอ่อนแออ่อนแรงจับปลาทั้งคืนไม่ได้ปลาเลยนะครับแต่เมื่อพระเยซูมาปรากฏกับเขาพระเยซูบอกว่าอ่ะลองโยนย่อนอวนอีกด้านหนึ่งสิเขาก็จับปลาได้อย่างมากมายพระเยซูปรากฏกับเขาสำเร็จกับเขาซึ่งถ้าหากว่าเปโตรนั่งคิดสักนิดเขาก็จะจำได้ว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้วเมื่อพระเยซูทรงเรียกเขาให้ออกจากการจับปลาไปจับคนกลับเข้าไปสู่การรับใช้ในงานของพระเจ้าในลูกาบทที่5ข้อ4ถึง6ซึ่งจะเป็นคล้ายๆกับตอนนี้แต่เป็นเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เมื่อพระองค์ตรัสสอนเสร็จแล้วจึงตรัสกับซีโมนว่าจงถอยออกไปที่น้ำลึกแล้วหย่อนอวนลงจับปลาซีโมนทูลตอบว่าอาจารย์เราทอดอวนมาตลอดทั้งคืนแล้วไม่ได้อะไรเลยแต่ข้าพเจ้าก็จะหย่อนอวนลงตามคำของท่านเมื่อพวกเขาหย่อนลงแล้วก็จับปลาได้จำนวนมากจนอวนของเขาเริ่มจะปริพระเยซูมาพบกับเขาตรงนี้มันช่างเป็นอะไรที่พวกสาวกน่าจะมานั่งคิดนะจริงๆที่ตรงนี้เขาเคยอยู่กับพระเยซูเคยร่วมรับใช้กับพระเยซูอย่างมากมายมีความมั่นใจในการที่เดินไปกับพระเยซูรับใช้ร่วมกับพระองค์เพราะพระองค์ทรงทำการอัศจรรย์ต่างๆมากมายให้เขาได้เห็นและพระองค์ก็ใช้อีกที่นี่จุดนี้ในการที่จะมีโอกาสได้เข้ามารื้อฟื้นจิตใจของเขาให้กลับเข้ามาสู่แผนการของพระเจ้าสู่การรับใช้ของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งเราทั้งหลายก็เป็นที่เป็นผู้เชื่อและติดตามพระเยซูคริสต์เพราะว่าพระองค์ทรงนำเราออกมาจากความบาปไม่ใช่ด้วยการกระทำหรือความดีของเราแต่โดยพระคุณและความเชื่อทำให้เรามีชีวิตใหม่ที่บริสุทธิ์และชอบธรรมไม่ต้องรับโทษของบาปอีกต่อไปและพระองค์ทรงปรารถนาให้เราเองนั้นเป็นส่วนหนึ่งในแผนการของพระเจ้าคือนำคนทั้งโลกที่เป็นคนบาปมากลับใจมาเชื่อวางใจในพระเจ้านี่เป็นสิ่งที่เป็นแผนการของพระเยซูคริสต์ในโลกนี้ที่พระองค์ทรงเสด็จมาในโลกนี้คือมาประกาศแผ่นดินของพระเจ้านำคนบาปกลับใจใหม่เข้ามาสู่แผ่นดินของพระเจ้าและพระองค์ได้กระทำแผนการนี้ให้สำเร็จด้วยพระองค์เองก็คือการตายบนไม้กางเขนและฟื้นขึ้นจากความตายในวันที่3สำแดงความเป็นพระเจ้าและประกาศว่าคนที่เชื่อวางใจในพระองค์จะได้รับชีวิตใหม่หลุดพ้นจากความบาปไม่ต้องรับโทษบาปอีกต่อไปแต่มีชีวิตนิรันดร์ร่วมกับพระเยซูคริสต์เราทั้งหลายวันนี้เป็นคนที่อยู่ในแผนการของพระเจ้าแล้วพระองค์เรียกเราออกมาจากความผิดความบาปแล้วและเข้ามาสู่แผนการของพระเจ้ามาร่วมเป็นผู้รับใช้ในอาณาจักรของพระเจ้าร่วมกันกับพระเยซูคริสต์เราจะเป็นเหมือนสาวกกลุ่มนี้ที่ริมทะเลสาบกาลิลีแห่งนี้หรือไม่ที่กำลังสับสนว่าวุ่นว่าจะเอายังไงดีแต่ขอบคุณพระเจ้าพระเยซูมาสัมผัสมาหาเขามาคุยกับเขาเพื่อที่จะบอกบางสิ่งบางอย่างกับเขาวันนี้ถ้าหากว่าเราเองตระหนักว่าเราเองเป็นผู้รับใช้พระเจ้าพระเจ้าเรียกเรามาสู่งานของพระเจ้าขอให้พระธรรมตอนนี้จะมาถึงชีวิตของเราด้วยเช่นเดียวกันถ้าหากว่าเรามีความกังวลสับสนหมดหวังท้อแท้ไม่แน่ใจสงสัยในการทรงเรียกของพระเจ้าจนจะทำให้ชีวิตแห่งการรับใช้ของเราจะพลาดออกไปจากชีวิตของเราขอให้การที่พระเยซูมาพบกับสาวกกลุ่มนี้ก็เหมือนกับมาพบกับเราด้วยเช่นเดียวกันในตอนนี้ผมจะใช้คำพิศนาในหัวข้อที่บอกว่านะครับรื้อฟื้นหัวใจแห่งผู้รับใช้รื้อฟื้นหัวใจแห่งผู้รับใช้พระเยซูมาเพื่อจะรื้อฟื้นหัวใจของสาวก
ที่กำลังสับสนว้าวุ่นใจอยู่พระเยซูมารื้อฟื้นหัวใจแห่งการรับใช้ของเปโตรพระเยซูทรงมารื้อฟื้นหัวใจแห่งผู้รับใช้ของคนที่เคยรับใช้พระเจ้าของคนที่เคยอุทิศตัวเพื่อพระเจ้าพระองค์มารื้อฟื้นหัวใจแห่งผู้รับใช้พระเจ้าอย่างไรอะไรคือหัวใจแห่งผู้รับใช้พระเจ้านะครับหัวใจแห่งผู้รับใช้พระเจ้าที่แท้จริงเป็นอย่างไรเราจะมาดูกัน3อย่างจากพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับผมจะแบ่งเป็นช่วงๆ3ช่วงแล้วก็จะเป็น3เรื่องที่จะมาคุยกันและหนุนน้ำใจเรานะครับหัวใจแห่งผู้รับใช้พระเจ้าที่แท้จริงเป็นอย่างไรประการแรกก็คือรับใช้ด้วยความเข้าใจรับใช้ด้วยความเข้าใจในข้อ3ถึง6นะฮะบอกว่าซีโมนเปโตรบอกกับพวกเขาว่าข้าจะไปจับปลาพวกเขาจึงพูดกับซีโมนว่าเราจะไปด้วยแล้วพวกเขาก็ออกไปลงเรือแต่คืนนั้นเขาจับปลาไม่ได้เลยเมื่อถึงรุ่งเช้าพระเยซูทรงยืนอยู่ที่ฝั่งแต่พวกสาวกไม่รู้ว่าเป็นพระเยซูพระองค์ตรัสถามพวกเขาว่าลูกเอ๋ยยังไม่ได้ปลาหรือเขาตอบว่ายังพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าจงทอดอวนลงด้านขวาเรือและจะได้ปลามาบ้างเขาจึงทอดอวนลงและได้ปลาจำนวนมากจนขึ้นจนลากอวนขึ้นไม่ไหวเหตุการณ์นี้รับใช้ด้วยความเข้าใจคืออย่างไรพระเจ้าทรงมีวิธีการของพระองค์ตรงนี้นะครับพวกสาวกกลุ่มนี้เขาคือชาวประมงมืออาชีพนะครับเขาทำมาหากินเลี้ยงชีพด้วยการจับปลาเขาอาศัยอยู่ทะเลแถบนี้มาตั้งแต่เด็กครอบครัวเป็นชาวประมงพ่อแม่เป็นชาวประมงอาจจะถึงปู่ย่าก็เป็นชาวประมงเขาจึงต้องเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญนะครับในการจับปลาเป็นอย่างดีแน่ๆเลยนะแต่อะไรเกิดขึ้นพระเยซูกับมาบอกเขาว่าจับปลาอย่างนี้สิทำแบบนี้สิก็เป็นเหตุการณ์ที่ก็น่าคิดว่าหลายครั้งนะครับแผนการของพระเจ้าอาจจะไม่จำเป็นหรือไม่ต้องเป็นสิ่งที่เราเองคุ้นเคยก็ได้เราอาจจะเกิดผลมากมายในหลายๆอย่างแต่เมื่อมาถึงจุดหนึ่งเมื่อเรารับใช้พระเจ้าเมื่อมีในแผนการของพระเจ้าพระองค์อาจจะบอกกับเราว่าไม่ใช่แบบที่เราคิดไม่ใช่แบบวิธีการของเราแต่เป็นวิธีการแบบพระเจ้าไม่ใช่เป็นการจับปลาแบบชาวประมงมืออาชีพแต่จับปลาแบบที่เราบอกกับเจ้าสิหย่อนอวนลงพระเจ้าอยากจะให้เรารับใช้พระเจ้าด้วยความเข้าใจในแผนการของพระเจ้าในชีวิตเราแผนการของพระเจ้าอาจจะไม่คุ้นกับสิ่งที่เราเป็นและสิ่งที่เราทำแต่มันจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าแน่นอนเมื่อเราถ่อมใจลงและน้อมรับการทรงนำของพระเจ้าสาวกกลุ่มนี้ก็ทำการหย่อนอวนลงตามที่พระเยซูทรงบอกทันทีนะฮะไม่ได้คิดว่านี่มันเช้าแล้วนะพระเยซูเหลือจะถึงฝั่งอยู่แล้วปลาที่ไหนจะมาอยู่แถวนี้ในเวลานี้เขาไม่ได้ใช้ความเชี่ยวชาญที่เขามีอยู่นั้นสงสัยสิ่งที่พระเยซูบอกเมื่อเขารู้ว่านั่นคือพระเยซูเขาทำตามที่พระองค์ทรงบอกหย่อนอวนลงไปประสบการณ์ความสามารถความสำเร็จที่เราเองเคยมีอยู่อาจจะทำให้เราไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้าในชีวิตของเราก็ได้เราเคยทำและประสบความสำเร็จนะแต่ก่อนเราทำนั้นทำนี่มากมายพอเรามารับใช้พระเจ้าเรามาทำบางเรื่องในงานของพระเจ้าทำไมไม่เกิดผลทำไมไม่เป็นอย่างที่เราเคยทำมาก่อนพระเจ้ามีแผนการของพระองค์เราต้องเข้าใจเราต้องเข้าใจว่าแผนการของพระเจ้าเป็นอย่างไรในชีวิตของเราอย่าให้สิ่งที่เราเคยเป็นสิ่งที่เราเคยทำสิ่งที่เราเคยมีทำให้เราเกิดความยิ่งจนไม่สามารถที่จะอยู่ในแผนการของพระเจ้าอยู่ในการรับใช้โดยแผนการของพระเจ้าได้งานของพระเจ้านั้นการเกิดผลเป็นมาจากพระเจ้าการเกิดผลในงานรับใช้เป็นมาจากพระเจ้าพี่น้อง
ในตอนนี้ก็บอกว่าเนี่ยพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าจงทอดอวนลงทางด้านขวาเรือแล้วจะได้ปลามาบ้างเขาจึงทอดอวนลงและได้ปลาจำนวนมากจนละอวนขึ้นไม่ไหวเกินคิดเกินคาดโอ้เป็นไปได้ยังไงปลาจะมาอยู่ใกล้ๆฝั่งขนาดนี้มันเช้าแล้วนะครับทั้งคืนไม่ได้ปลาเลยแต่เขาทำตามที่พระเยซูบอกและรู้เลยว่านี่มิใช่เรื่องปกติแต่เป็นเรื่องการอวยพรและการเกิดผลที่มาจากพระเจ้าเพื่อสำแดงให้รู้ว่าแผนการของพระเจ้าพระเจ้าทรงโปรดรับรองและการเกิดผลก็เป็นมาจากพระเจ้าใน1โครินธ์บทที่3ข้อ6ข้าพเจ้าปลูกอปอลโลรดน้ำแต่พระเจ้าทรงทำให้เติบโตอาจารย์เปาโลก็พูดชัดเจนเราทำส่วนของเราเราทำหน้าที่ของเราแต่เรื่องการเกิดผลเป็นมาจากพระเจ้าเป็นเวลาของพระองค์มีตัวอย่างของสามีภรรยาชาวอเมริกันคู่หนึ่งนะครับเขามีภาระใจในงานรับใช้พระเจ้าเขาได้รับเลือกให้ไปเป็นมิชชันนารีไปประกาศในประเทศแถบแอฟริกาแต่เมื่อไปได้ไม่นานพวกเขาก็ล้มป่วยสุขภาพอ่อนแอนะฮะทำงานไม่ไหวต้องกลับมายังบ้านเกิดด้วยความรู้สึกล้มเหลวรู้สึกว่าโอ้ไปแล้วทำไม่ได้เกิดผลอย่างที่ควรจะเป็นคนที่รู้ข่าวก็เห็นใจจึงมอบหมายให้เขาดูแลโบสถ์เล็กๆแห่งหนึ่งในชุมชนแต่สามีภรรยาคู่นี้ก็รับใช้พระเจ้าในคิดจักนี้อย่างสัตย์ซื่อนะครับก็ดูเหมือนจะไปได้เรื่อยๆไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นลูกชายของเขาเติบโตขึ้นก็มีใจพันธกิจออกไปเป็นมิชชันนารีเป็นรุ่นที่2ของครอบครัวนี้นะครับในหลายประเทศฟังแล้วก็ดูโอ้โหขอบคุณพระเจ้าน่าดีใจแต่สิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ลูกชายไปทำก็ไม่ได้เกิดผลมากนักมีปัญหามากมายไม่ได้เกิดผลอย่างที่ควรจะเป็นต่อมาลูกชายก็ได้มีโอกาสลูกชายของนักผู้ชายคู่นี้นะก็มีโอกาสได้นำน้องสาวให้มาต้อนรับพระเยซูคริสต์น้องสาวคนนี้ชื่อว่าโดเรธีครับนะครับซึ่งต่อมาเธอได้เริ่มอธิษฐานเผื่อนักเรียนในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งอย่างสัตย์ซื่อกว่า15ปีเธออธิษฐานขอพระเจ้าทรงใช้เด็กๆเหล่านี้ในการเปลี่ยนแปลงโลกและพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของเธอนะครับนางโดโรธีครับเนี่ยได้มอบพระคัมภีร์ยอห์นเล่มหนึ่งให้กับเด็กหนุ่มอายุ16ปีคนหนึ่งที่ชื่อว่าจอร์จเวอร์เวอร์นะครับซึ่งต่อมาเด็กหนุ่มจอร์จเนี่ยก็ได้ถวายตัวให้กับพระเจ้าในการไปร่วมงานประกาศของบิลลี่แกรแฮมหลังจากนั้นไม่นานนะครับจอร์จก็ได้รับเลือกให้ไปเป็นประธานนักเรียนในโรงเรียนที่มีนักเรียนประมาณ 1,200 คนและเขาทำสิ่งหนึ่งที่คนอื่นเขาไม่ได้ทำกันเขาขออนุญาตแต่พระคัมภีร์ยอห์นให้กับนักเรียนทุกคนในโรงเรียนปรากฏว่ามีนักเรียนมากกว่า 1,000 คนสัญญาบอกว่าจะอ่านพระคัมภีร์ยอห์นที่จอร์จให้ไปให้จบให้ครบในปีต่อมามีนักเรียนมีคนมาเข้าฟังสิ่งที่จอร์จพูดเกี่ยวกับเรื่องพระเจ้ามีคน125คนลุกขึ้นยืนแสดงว่าจะตัดสินใจเชื่อวางใจและติดตามพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่ออย่างแท้จริงและในหนึ่งในนั้นก็เป็นพ่อของเขาเองด้วยที่ได้กลับใจใหม่ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าและตั้งใจบอกว่าจะขอใช้ชีวิตเวลาที่เหลืออยู่เพื่องานของพระเจ้าอย่างแท้จริงในที่สุดนะครับจอร์จก็ได้กลายมาเป็นผู้ก่อตั้งองค์กร Operation Mobilization เป็นเจ้าของพันธกิจเรือหนังสือนะฮะเรือดูโรสนะครับที่เดินทางไปแล้วทั่วโลกและเป็นองค์กรที่มีพันธกิจประกาศข่าวประเสริฐโดยสมาชิกที่อยู่ร่วมกันมากกว่า 5,500 คนที่อยู่กระจายไป110ประเทศทั่วโลกขอบคุณพระเจ้านะครับที่ดูเหมือนกับว่าบางช่วงชีวิตเวลาของคนบางคนอาจจะไม่เห็นบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นเลยแต่สิ่งที่พระเจ้าทำอยู่มันมีผลแห่งการกระทำลงไปอยู่ในบางคนบางเรื่องในงานของพระเจ้าและพระเจ้าจะให้เกิดผลในที่สุดเพราะฉะนั้นครับพี่น้องในวันนี้อย่าให้เราดูหมิ่นวันเล็กน้อยของเราอย่าให้เราดูหมิ่นว่าเราพูดเรื่องพระเจ้ามาเยอะมากมายในโรงเรียนของเราเราแจกใบปลิวไปตั้งหลายใบแล้วไม่เคยมีใครมาโบสถ์เพราะใบปลิวที่เราแจกไปเลยเราอยู่โรงเรียนนี้มาตั้งแต่อนุบาล1จนถึงป.6เจ
จะย้ายโรงเรียนอยู่แล้วนะครับพูดเรื่องพระเจ้ามาตั้งแต่อยู่อนุบาลหนึ่งไม่เคยมีใครมากับใจชื่อพระเจ้าเพราะสิ่งที่เราพูดเลยไม่แน่ครับพี่น้องสิ่งที่เราพูดไปอาจจะเกิดผลโดยที่เราเองไม่รู้ตัวก็ได้เราอาจจะคุ้นเคยในการใช้คำนี้บ่อยๆก็ได้นะครับสำหรับบางคนหรืออาจจะหลายคนก็ได้ที่บอกว่าชอบพูดบอกว่าพระเจ้าลูกไม่เข้าใจเคยใช้ไหมครับเคยใช้คำนี้บ้างนะครับพระเจ้าลูกไม่เข้าใจไม่เข้าใจอะไรบ้างเยอะแยะมากมายพระเจ้าลูกไม่เข้าใจทำไมเราเคยพูดอย่างนี้ไหมครับเคยพูดกับเจ้าว่าทำไมไหมทำไมลูกทุ่มเทขนาดนี้กลุ่มแคร์ยังไม่เติบโตไม่ขยายแต่คนกับหายไปเรื่อยๆยิ่งทำยิ่งหายยิ่งทำยิ่งเล็กลงเล็กลงพระเจ้าทำไมลูกไม่เข้าใจทำไมพระเจ้าลูกรักลูกแกะมากมายใส่ใจดูแลเต็มที่แต่ยิ่งเลี้ยงกับยิ่งล้มหายตายจากไปเรื่อยๆไม่ใช่ยิ่งเลี้ยงยิ่งโตนะฮะยิ่งเลี้ยงยิ่งตายแต่พระเจ้าทำไมไม่ใช่ข้าพเจ้าแล้วหรือพี่น้องครับบางอย่างก็เกินคำตอบของมนุษย์ที่จะตอบนะแต่จงเชื่อเถิดว่าพระเจ้าทรงมีแผนการที่ดีกับคนที่อยู่ในแผนการของพระเจ้าให้เราเข้าใจว่าการเกิดผลเป็นมาจากพระเจ้าผมเคยไปประกาศเป็นพยานบนรถเมย์เมื่อสมัยยังหนุ่มอยู่นะตอนนี้ก็ยังหนุ่มอยู่ไงฮะอาจจะหนุ่มน้อยตอนนั้นหนุ่มมากหน่อยนะครับก็มีมันรู้สึกว่ามันแน่นอกนะฮะมันล้นเต็มอกอยากจะพูดเรื่องพระเจ้านะครับก็มีลูกแกะไปด้วยหนึ่งคนบอกเลยว่าเลิกโบสถ์ก็ประมาณสัก 3-4 ทุ่มสมัยก่อนนี่เลิกโบสถ์ดึกนะครับ 3-4 ทุ่มนี่มืดแล้วนะดึกแล้วนะครับขึ้นรถเมย์ลูกแกะมาด้วยบอกนะกลับบ้านกันไปปุ๊บรถเมย์สาย38นะฮะวิ่งจากแถวออสการ์จะมาหมอชิดนะครับผมรู้สึกว่ามันเด็กพูดบางสิ่งบางอย่างก็บอกว่าพระเจ้าเดี๋ยวจะพูดเรื่องพระเจ้าให้คนในรถฟังก็แล้วกันก็ไปบอกคนขับรถว่าพี่ครับผมขออนุญาตพูดเรื่องดีๆให้คนรถพี่ฟังหน่อยนะครับคนขับรถเขาก็งงไงเขาบอกอะไรเด็กน้องเอ้ยตามสบายนะผมตามสบายผมก็อะไรครับเดินไปปั๊บตรงที่หน้ารถตรงที่เป็นกระปุกเกียร์ไอ้ใหญ่ๆหน้าเครื่องใช่ไหมปุ๊บมือขวาจับเลยจับราวกลัวล้มครับบอกพี่น้องครับในวันนี้ผมมีข่าวดีอยากจะบอกกับพี่น้องบางเรื่องเป็นเรื่องที่ดีมากเลยครับก็พูดแล้วเนี้ยความรู้ทุกอย่างสมัยก่อนอยู่ชนประกาศด้วยในโบสถ์นะครับพูดเรื่องพระเจ้าเป๊ะเลยนะครับพระเยซูตายยังไงพูดอะไรปุ๊บชัดเจนมากเลยพูดด้วยความมั่นใจสายตามองด้วยนะครับปรากฏว่าทุกคนก็นั่งฟังมองเราก็เงียบเลยนะฮะผมก็โอเคขอบคุณนะครับที่ฟังผมนั่งลงเลยจะมีใครเชื่อพระเจ้าไหมนะฮะไม่มีใครสักคนสนใจเลยนะครับปรากฏว่าทำอย่างนี้มา 2-3 ครั้งบนรถเมย์ไม่เคยมีคนมาเชื่อเพราะการประกาศบนรถเมย์แต่ขอบคุณพระเจ้านะครับไม่มีคนมาเชื่อแต่ปรากฏว่าลูกแกะที่ไปกับผมนะครับโอ้เขารับการรื้อฟื้นใจมากเลยเขาก็ถูกท้าทายใจเติบโตกับพระเจ้านะครับรักพระเจ้ามากขึ้นแล้วก็รับใช้พระเจ้าจากสมาชิกผู้เชื่อใหม่เติบโตจนถึงเป็นหัวหน้าหน่วยที่ผมดูแลเขาอยู่นะครับก็ขอบคุณพระเจ้าดูแลลูกแกะมากมายหลังจากนั้นนะครับเคยไปทำแคร์นะครับแถวลาดพร้าวสมัยหนุ่มเหมือนกันตอนนี้ก็ยังหนุ่มอยู่แต่หนุ่มน้อยนะเดินผ่านด้วยแคร์คนมาแคร์ไม่เคยมีคนมาแคร์เลยนะน้อยมากเลยบรรยากาศมันเบื่อๆเซ็งๆนะครับเดินผ่านเข้าไปในซอยมีโรงลิเกอยู่ปากซอยบอกขึ้นไปบอกเลยพี่ลิเกพี่ยังไม่เริ่มนะครับคนก็มีปูเสือนั่งอยู่ 3-4 วงมีเด็กๆเล่นอยู่บ้างเดี๋ยวผมขอไปร้องเพลงเรียกแขกเพื่อให้พี่ก็แล้วกันบนเวทีถือกีตาร์ไปด้วยนะครับไปกับเพื่อน 3-4 คนจะไปแคร์กัน
ก็บอกเอาเลยวิธีวางอยู่นะขอบคุณพระเจ้าขึ้นไปเลยฮะกีตาร์มาเลยเขาแทบปั๊บร้องเพลงพระเจ้าเป็นความรักพระเจ้าเป็นความรักร้องเพลงนะร้องเพลงฟังทุกคนก็มันเขาก็มองเราเอ๊ะมันร้องเพลงอะไรกันเราก็บอกว่ามาฟังเพลงก่อนนะครับก่อนที่จะดูลิเกนะครับร้องเพลงพระเจ้าเป็นความรักร้องเพลงบนเวทีลิเกแล้วก็พูดเรื่องพระเจ้าให้เขาฟังว่าพระเจ้ารักเราอย่างไรแล้วก็ท้าทายให้คนมาเชื่อพระเจ้าไม่มีใครมาเชื่อเลยนะคนก็นั่งคนแก่ๆก็นั่งมองเราอยู่ดีก็มีเด็กมายืนทักเอวมองเราทำอะไรกันนะครับแต่ขอบคุณพระเจ้านะฮะเมื่อเราเข้าไปในแคร์นะมีคนมาตามเคาะประตูที่เราทำแคร์บ้านที่เราทำแคร์อยู่แล้วก็บอกว่าเนี่ยเขาเห็นว่าเราร้องเพลงอยู่บนเวทีลิเกร้องเพลงพระเจ้าเขาเป็นคริสเตียนที่พูดง่ายคือลงหายมานานแล้วนะเป็นคริสเตียนที่ไม่ได้ไปโบสถ์ไม่ได้ไปอะไรเลยนะครับพอดีเห็นเราร้องเพลงกันเขามาดูว่าทำอะไรเนี่ยเขาก็เลยอยากจะมาร่วมในกลุ่มแคร์ด้วยเพราะเขาท้าทายใจว่าคนที่เชื่อพระเจ้ายังรักพระเจ้าอยู่พี่น้องครับบางครั้งสิ่งที่เราตั้งใจดูมันกับว่าไม่เห็นผลแต่สิ่งที่ตามมาอาจจะเกินความค่าคิดของเราก็ได้เพราะฉะนั้นนะครับอย่าไปจำกัดแผนการของพระเจ้าให้เข้าใจกันเลยว่าถ้าพระเจ้าให้เราทำอย่างไรพระเจ้าจะรับรองการเกิดผลในชีวิตของเราไม่วันนี้ไม่วันหน้าก็วันต่อๆไปพระเจ้ามีเวลาของพระองค์ที่เหมาะสมที่จะอวยพรในชีวิตและการเกิดผลในชีวิตของเราพระเจ้าจะทรงใช้อย่างที่เราเป็นพระเยซูทรงเรียกชาวประมงที่ไม่มีความรู้พระคัมภีร์อะไรเลยทำมาจากอะไรเลยมารับใช้พระเจ้ามัทธิวบทที่4ข้อ19บอกว่าพระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่าจงตามเรามาและเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หาคนดังหาปลาชาวประมงธรรมดาไม่รู้เรื่องธรรมบัญญัติไม่ใช่พวกฟาริสีธรรมอาจารย์แต่พระเยซูทรงใช้เขามารับใช้พระองค์พระเยซูทรงใช้หญิงม่ายที่ขัดสนที่มีเพียง2เหรียญทองแดงหย่อนลงในกล่องถวายมาเป็นตัวอย่างของคนที่ถวายอย่างสุดใจลูกาบทที่21ข้อ2ถึง4และพระองค์ทอดพระเนตรเห็นหญิงไม้คนหนึ่งซึ่งเป็นคนขัดสนนำเหรียญทองแดง2อันมาใส่ด้วยพระองค์ตรัสว่าเราบอกท่านทั้งหลายจริงๆว่าหญิงไม้ยากจนคนนี้เป็นคนที่ใส่ไว้มากกว่าเพื่อนเพราะว่าทุกคนเอาเงินเหลือใช้มาใส่เพื่อถวายแต่ผู้หญิงคนนี้ขาดแคลนที่สุดยังเอาเงินที่มีอยู่สำหรับเลี้ยงชีวิตมาใส่จนหมดพระเจ้าใช้คนที่ขัดสนท้าทายคนที่มีมากมายพระเจ้าใช้โมเสสที่บอกว่าตัวเองพูดไม่เก่งพูดไม่เป็นอพยพบทที่4ข้อ10บอกว่าแต่โมเสสทูลพระยาเวว่าองค์เจ้านายข้าพระองค์ไม่ใช่นักพูดทั้งในอดีตและตั้งแต่เมื่อพระองค์ตัดกับผู้รับใช้ของพระองค์ข้าพระองค์เป็นคนพูดไม่คล่องอย่าใช้ข้าพระองค์เลยไปใช้อาโรนเถิดไม่ใช่คนอื่นเถิดแต่พระเจ้าจะใช้โมเสสพระเจ้าก็จะใช้แม้เขายังบกพร่องยังพูดไม่เก่งแต่พระเจ้าก็จะใช้เขาเพราะฉะนั้นเราเป็นอย่างไรครับพี่น้องในเวลานี้พระเจ้าก็ทรงใช้เราได้พระองค์มีแผนการสำหรับเราให้เราเข้าใจในพระเจ้าว่าพระองค์เมื่อพระองค์จะทรงใช้เราพระองค์ไม่ได้สนว่าเราเองนั้นมีความพร้อมมีสภาพเป็นอย่างไรสมบูรณ์อย่างไรแต่พระองค์จะใช้เราอย่างที่เราเป็นและให้เราเกิดผลตามน้ำพระทัยของพระองค์วันนี้เราเป็นนักธุรกิจเราจงเป็นนักธุรกิจผู้รับใช้พระเจ้าวันนี้เราเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้จัดการก็จะเป็นผู้จัดการผู้รับใช้พระเจ้าวันนี้ถ้าเราเป็นแม่ค้าพ่อค้าเป็นคนทำมาหากินเราก็ต้องเป็นพ่อค้าแม่ค้าผู้รับใช้พระเจ้าวันนี้เราเป็นนักเรียนนักศึกษาเราก็ต้องเป็นนักเรียนผู้รับใช้ไม่ว่าเราจะเป็นอะไรเราก็เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าได้อย่างที่เราเป็นขอให้เราเข้าใจแผนการของพระเจ้ารู้ว่าพระองค์ทรงใช้เราเราก็จะสามารถเป็นคนที่อยู่ในแผนการของพระเจ้าได้เมื่อเรามีหัวใจแห่งผู้รับใช้ที่มีความเข้าใจในวิธีการแผนงานของพระเจ้า
และน้อมรับการทรงนำของพระเจ้าอย่างแท้จริงเราก็จะเป็นผู้ที่มีหัวใจแห่งผู้รับใช้พระเจ้าเอเมนข้อ2นะครับสิ่งที่2ที่บอกถึงว่าหัวใจแห่งผู้รับใช้พระเจ้าเป็นอย่างไรก็คือการรับใช้ด้วยความวางใจในข้อ9ถึง13นะครับเมื่อพวกเขาขึ้นมาบนฝั่งก็เห็นฐานติดไฟอยู่มีปลาวางอยู่ข้างบนและมีขนมปังพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าเอาปลาที่เพิ่งจับได้มาบ้างซีโมนเปโตรจึงลงไปในเรือแล้วลากอวนขึ้นฝั่งอวนนั้นเต็มไปด้วยปลาตัวใหญ่มี153ตัวแม้จะมีมากขนาดนั้นอวนก็ไม่ขาดพระเยซูตรัสกับเขาว่ามารับประทานอาหารกันเถิดพวกสาวกไม่มีใครกล้าถามพระองค์ว่าท่านเป็นใครพวกเขารู้อยู่แล้วว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูทรงเข้ามาหยิบขนมปังแจกให้พวกเขาและทรงหยิบปลาแจกด้วยภาพนี้เป็นภาพที่เขาก็น่าจะคุ้นเคยเช่นเดียวกันนะครับตอนที่เหล่าสาวกรับใช้กับพระเยซูคริสต์นะครับเขาไม่ได้หวาดกลัวเขาไม่กังวลใจว่าจะเอาอะไรกินเอาอะไรดื่มเพราะว่าเมื่อเขามีพระเยซูเขารับการดูแลคนที่ศรัทธาในพระเยซูในเวลานั้นมากมายนะครับเขาก็คงจะนำอาหารเอาเครื่องใช้มาถวายและสนับสนุนในงานรับใช้ของพระเยซูเป็นอย่างดีคนที่ติดตามพระเยซูก็เลยไม่ต้องกังวลว่าจะกินจะอยู่อย่างไรในยอห์น12ข้อ1ถึง2บอกว่าก่อนปัสกา6วันพระเยซูเสด็จมาถึงหมู่บ้านเบธานีซึ่งเป็นที่อยู่ของลาซารัสผู้ที่พระองค์ทรงให้เป็นขึ้นจากตายพวกเขาจัดงานเลี้ยงพระองค์มาธาก็ปฏิบัติอยู่และลาซารัสก็เป็นคนหนึ่งที่ร่วมรับประทานอาหารกับพระองค์เขาก็คงรู้สึกว่าอยู่กับพระเยซูก็โอเคนะเดี๋ยวก็มีคนดูแลมีคนของมาให้มีคนจัดเลี้ยงมีคนอะไรมากมายเขาก็ไม่มีปัญหาในการรับใช้พระเจ้าแต่เวลานี้ตอนนี้พระเยซูไม่อยู่แล้วนะครับพระองค์ฟื้นแล้วก็จริงแต่ก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างแล้วเขาจะทำยังไงเมื่อพระเยซูไม่อยู่กับเขาแล้วเนี่ยเขาจะวางใจได้อย่างไรว่าใครจะเลี้ยงดูเขาใครจะดูแลคนเป็นอยู่ของเขาหากเขายังรับใช้พระเจ้าแบบตอนที่พระเยซูอยู่กับเขาเขาจะทำยังไงเหตุการณ์นี้เป็นการรื้อฟื้นที่พระเยซูเข้ามาเพื่อทำให้เขามั่นใจจริงๆว่าไม่ว่าก่อนกางเขนหลังกางเขนก่อนอุโมงค์จะเปิดออกและอุโมงค์เปิดออกพระเยซูฟื้นแล้วพระองค์ก็จะทรงปฏิบัติดูแลเขาพระองค์ทำตรงนี้เพื่อจะให้เขาเรียนรู้ว่าพระองค์ยังดูแลเขาอยู่และทรงอยู่กับเขาเสมอในมัทธิว14ข้อ19นะครับและพระองค์ก็มีรับสั่งให้ฝูงชนนั่งลงบนหญ้าเมื่อทรงรับขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวนั้นแล้วก็เหงียนพระพักตร์ดูฟ้าสวรรค์ขอพระพรและทรงหักขนมปังส่งให้พวกสาวกพวกสาวกก็แจกให้คนทั้งปวงหักขนมปังคือก่อนหน้านี้เป็นภาพที่พระเยซูทรงดูแลเขาตรงเรื่องของการความเป็นอยู่ในมาระโกบทที่14ข้อ22ระหว่างอาหารมื้อนั้นพระเยซูทรงหยิบขนมปังมาเมื่อขอพระพรแล้วทรงหักส่งให้แก่เหล่าสาวกตรัสว่าจงรับเถิดนี่เป็นกายของเราภาพของการยื่นขนมปังหยิบขนมปังเห็นไหมก่อนหน้านี้พระองค์ก็ทำแบบนี้ตอนนี้ก็ยังทำอยู่หักขนมปังส่งให้เขาพระเยซูทรงสัญญาที่จะอยู่กับเหล่าสาวกและผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์มัทธิวบทที่28ข้อ18ข้อ20บอกว่าพระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับพวกเขาว่าสิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้วเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเราจงบัพติศมาเขาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์และสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราสั่งพวกท่านไว้และนี่แน่เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคสิ่งที่พระเยซูทรงบอกกับเราสาวกก่อนจากโลกนี้ไปในมัทธิวบทที่6ข้อ31ถึงข้อ33เป็นสิ่งที่พระเยซูสอนเขาว่าพระองค์จะทรงดูแลเขาเป็นอย่างไรเหตุฉะนั้นอย่ากระวนกระวายและกล่าวว่าจะเอาอะไรกินหรือจะเอาอะไรดื่มหรือจะเอาอะไรนุ่งห่มเพราะบรรดาคนต่างชาติแสวงหาสิ่งทั้งปวงนี้แต่ว่าพระบิดาของพวกท่านผู้สถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการสิ่งทั้งปวงนี้แต่พวกท่านจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงนี้ให้นี่คือพระสัญญาของพระเจ้าที่มีให้กับคนของพระเจ้าเมื่อเหล่าสาวก
ได้เริ่มภารกิจแห่งการรับใช้พระเจ้าหลังจากนี้นะครับพระเจ้าก็ทรงรับรองในการเลี้ยงดูพวกเขาในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกิจการบทที่4ข้อ32ถึง35คนทั้งหลายที่เชื่อนั้นก็เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและไม่มีใครอ้างว่าสิ่งของที่ตนมีอยู่นั้นเป็นของตนแต่ทั้งหมดเป็นของส่วนกลางและด้วยฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่บรรดาอัครทูตก็เป็นพยานถึงการคืนพระชนของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระคุณอันยิ่งใหญ่อยู่กับพวกเขาทุกคนเพราะว่าในพวกเขาไม่มีใครขัดสนใครมีไร่นาบ้านเรือนก็ขายเสียและนำเงินค่าของที่ขายได้นั้นมาวางไว้ที่เท้าของบรรดาอัครทูตผู้อัครทูตจึงแจกจ่ายให้ทุกคนตามความจำเป็นนั่นเป็นภาพของคริสตจักรสมัยแรกเมื่อพวกสาวกเขาเริ่มต้นที่จะรับใช้พระเจ้ากลับใจหันหลังกลับจากความว้าวุ่นความกังวลความหวาดกลัวความถดถอยเมื่อเขามั่นใจแน่แล้วว่าพระเยซูฟื้นแน่และพระองค์ทรงอยู่กับเขาพระองค์มีแผนการที่ดีกับเขาเขากลับมารับใช้พระเจ้าอย่างเกิดผลหลังจากนั้นคริสตจักรมากมายก็เกิดขึ้นคนเชื่อมากมายก็เกิดขึ้นเพราะคนเหล่านี้รับการลื้อฟื้นจิตใจในพระเจ้าและพระเจ้าสัญญาว่าวางใจในพระเจ้าเถิดเมื่อพระเจ้าใช้เราพระองค์จะทรงดูแลในชีวิตของเราเมื่อเราต้องทำงานของพระเจ้าอย่าถามว่าใครจะดูแลเราแต่จงถามว่าพระเจ้าจะดูแลเราใช่ไหมพระองค์บอกเลยว่าใช่เพราะพระเจ้าจะทรงดูแลคนของพระเจ้าให้ความไว้วางใจอยู่ในพระเจ้าอย่ากลัวอะไรอยู่ในเวลานี้ถ้าหากว่าเราจะตัดสินใจที่จะหันกลับมาสู่การรับใช้พระเจ้าพระเจ้าจะเป็นผู้นำเราในคิดของเรานะครับพระเจ้านำเรามาตลอดในคิดจากสารสัมพันธ์ธนบุรีของเรานั้นพระเจ้าให้นิมิตอาจารย์สารานผู้นำของเราสบอของเรานะครับพระเจ้าเคลื่อนใจให้ออกมาเปิดโบสถ์ฟังทนเพราะคนฟังทนเนี่ยยังมีมากมายที่ยังไม่มีโอกาสได้รู้จักกับพระเจ้าและคริสเตียนหลายๆคนฟังทนก็ขี้เกียจนั่งรถไปกรุงเทพนะความขี้เกียจทำให้ห่างไกลจากพระเจ้าพระเจ้าก็เลยส่งมาฝั่งนี้เลยนะก็หนุนน้ำใจอาจารย์สารานจากการที่ไม่เคยเป็นสบอโดยตรงพระเจ้าก็ท้าทายใจมาตั้งคริสตจักรเป็นสบอโดยตรงมาอยู่ที่นี่มาเปิดโบสถ์ด้วยความไว้วางใจในพระเจ้า1ปีแรกของเราที่นี่นะครับพี่น้องจำได้ใช่ไหมครับเราอยู่ห้องนี้ฮะพี่น้องครึ่งเดียวครับนั่ง70คนนะครับอยู่ได้ไม่ถึงปีอึดอัดไม่ไหวครับทะลุห้องเลยนะ1ปีเราทะลุห้องให้เป็นแบบนี้2ปีตอนนี้2ปีกว่านะครับเราเริ่มพูดกันว่าต้องหาที่ใหม่ต้องไปแล้วนะครับอึดอัดนั่งแล้วไม่สบายแล้วนะครับมันแน่นฟ้าสายบอกว่าใช่อึดอัดจริงๆด้วยนั่งแล้วไม่สบายเลยเพราะว่าคนเริ่มแน่นคนเริ่มเยอะขอบพระคุณพระเจ้านะครับพี่น้องพระเจ้าอวยพรเราต้องหาที่ใหม่ใหญ่กว่าเดิมและพี่น้องรู้ไหมครับแต่ละครั้งนะครับเมื่อเราตัดสินใจไปข้างหน้านะครับจะทุบห้องนะครับมีค่าใช้จ่ายนะครับต่อเติมทุกอย่างทุกครั้งที่ตัดสินใจเนี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายรออยู่ข้างหน้าซึ่งถ้าหากเราไม่ไว้วางใจในพระเจ้านะไม่กล้าทำนะครับรอแต่ว่าพระเจ้าให้ก่อนสิแล้วเราจะทำเราอาจจะไม่ได้ทำเลยก็ได้ในหลายอย่างในชีวิตของเราและวันนี้เราเชื่อด้วยกันนะครับว่าคริสตจักรของเรานะครับเมื่อครบรอบ3ปีเราจะไม่อยู่ที่นี่เราจะไปนมัสการในโบสถ์ของเราอาคารโบสถ์ของเราที่จุคน500คนขอบพระคุณพระเจ้าเราไปแล้วครับพี่น้องเราไปแล้วครับตอนนี้ไป9เท้าไป2ก้าวแล้วนะฮะอาจจะยังไม่ถึงแต่เราไปแล้วตอนนี้เรามีที่รออยู่ข้างหน้า1ไร่สกกว่านะครับที่รอให้เราสร้างตึกสร้างอาคารขอบพระคุณพระเจ้าเมื่อเราต้องใช้ความจริงผมต้องให้พี่น้องเข้าใจว่าเราไม่ได้ไปแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับทุกอย่างเรารอคอยพระเจ้าทีมผู้นำเราและพระเจ้าด้วยกันนะครับปรึกษากันให้พระนำทิศนำทางจนตัดสินใจก้าวออกไปไม่ใช่ไปเพราะเราอยากจะไปแต่ไปเพราะพระเจ้าทรงโปรดนำเรารายละเอียดติดตามตอนต่อไปในอาทิตย์หน้าว่าทำไมเราจึงก้าวไปสู่ที่ใหม่
แต่ให้พี่น้องรู้ว่านะครับเราก้าวไปพระเจ้ารับรองเราถ้าหากเรารอเพียงแต่ว่าพร้อมก่อนแล้วค่อยไปเราจะไม่เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเมื่อเราจะต้องได้ที่หนึ่งไร่กว่าต้องใช้เงินเป็นแสนขอบพระคุณพระเจ้าพระเจ้าก็ให้เรามีเพียงพอและอาจารย์สลันบอกว่าคริสต์มาสปีนี้เราจะไม่ไปเช่าที่ไหนเราจะไม่อยู่ที่นี่เราจะไปใช้ที่โบสถ์ใหม่ของเราจุ500คนฉลองใหญ่โตสิ้นปีทั้งเอเมนนะครับเอเมนต้องใช้เงินจุดๆๆเดี๋ยวไม่ตื่นเต้นรอก็แล้วกันว่างบประมาณการก่อสร้างต้องใช้กี่ล้านอาทิตย์หน้าติดตามตอนต่อไปแต่มันเป็นจำนวนเงินมหาศาลกับพี่น้องมันต้องใช้เงินเงินมีหรือยังเงินมาหรือยังบอกเลยว่าไม่แต่เราเชื่อพระเจ้าว่าเมื่อเราก้าวไปด้วยพระเจ้าทรงนำเราพระองค์จะทรงเป็นผู้จัดการทั้งสิ้นให้กับเราเอเมนมีคำหนึ่งที่ชอบมากเลยเมื่อวันศุกร์มาอธิษฐานกับทีมผู้นำคิดสบฝั่งทนอาจารย์ท่านหนึ่งพูดถูกใจมากบอกเลยว่าเมื่อพระเจ้าสั่งพระเจ้าต้องจ่ายเอเมนเมื่อพระเจ้าสั่งให้เราไปให้เราสร้างโบสถ์พระเจ้าต้องเป็นผู้จัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเราเอเมนขอบคุณพระเจ้าตอนนี้เราก้าวไปหลายก้าวแล้วและกำลังรอคอยพระเจ้าทำการของพระองค์อยู่เราเชื่อว่าพระเจ้าจะเคลื่อนใจคนมากมายที่จะมีส่วนร่วมในพระพรของพระเจ้าอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตมีส่วนในการสร้างพระนิเวศของพระเจ้าพี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจที่จะพูดได้ว่าเราเป็นคนหนึ่งที่มีส่วนสร้างคริสตจักรของพระเจ้าที่ไม่ใช่เพียงแค่คริสตจักรที่เป็นตัวอาคารซึ่งเราจะสร้างแน่นอนแต่เราสร้างคริสตจักรแห่งฝ่ายจิตวิญญาณที่คนมากมายจะรับความรอดผ่านทางคริสตจักรของพระเจ้าเอเมนครับพี่น้องหากวันนี้เรายังมีหัวใจแห่งผู้รับใช้ที่มีความวางใจในการทรงเลี้ยงดูของพระเจ้าเราไม่ต้องกลัวที่จะก้าวออกไปในส่วนในการรับใช้ที่พระเจ้าทรงโปรดใช้เราให้เรามีหัวใจแห่งผู้รับใช้พระเจ้าก็คือเข้าใจในแผนการของพระเจ้ามีความวางใจในการทรงดูแลและการทรงนำของพระเจ้าในชีวิตเราน้องเอเมนไหมครับพี่น้องมั่นใจไหมครับว่าเมื่อพระเจ้าสั่งพระเจ้าจ่ายจ่ายผ่านใครครับจ่ายผ่านเราทั้งหลายที่พระเจ้าทรงอวยพรอย่างมากมายเพราะทรัพย์ของเราก็คือเป็นสิ่งที่มาจากพระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้าจะใช้เราขอบพระคุณพระเจ้าหัวใจแห่งผู้รับใช้อย่างที่สามก็คือรับใช้พระเจ้าด้วยสุขใจด้วยสุขใจข้อ15ถึง17นะครับเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วพระเยซูก็ตรัสกับซีโมนเปโตรว่าซีโมนบุตรยอนเอ๋ยท่านรักเรามากกว่าพวกนี้หรือเขาทูลพระองค์ว่าใช่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์พระองค์ทรงตรัสสั่งเขาว่าจงเลี้ยงดูแกะของเราเถิดพระองค์ตรัสกับเขาครั้งที่สองว่าซีโมนบุตรยอนเอ๋ยท่านรักเราหรือเขาทูลตอบพระองค์ว่าใช่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์พระองค์ตรัสกับเขาว่าจงเลี้ยงดูจงดูแลแกะของเราเถิดพระองค์ตรัสกับครั้งที่3อีกว่าซีโมนบุตรยอนเอ๋ยท่านรักเราหรือเปโตรเสียใจมากที่พระองค์ตรัสถามเขาครั้งที่3ท่านรักเราหรือเขาจึงทูลพระองค์ว่าองค์ผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งพระองค์ทรงรู้ดีว่าข้าพระองค์รักพระองค์พระเยซูตรัสกับเขาว่าจงเลี้ยงดูแกะของเราเถิดตรงนี้พระเยซูถามเปโตรว่าท่านรักเราหรือถึง3ครั้ง2ครั้งแรกในภาษากรีกพระเยซูใช้คำว่าอากาเป้ครั้งที่3ใช้คำว่าฟิเลโอเปโตรตอบกลับไป3ครั้งว่าฟิเลโอความจริงคำสองคำนี้นะครับเป็นคำที่บอกถึงความรักซึ่งมีความหมายที่แตกต่างกันแต่ก็อาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากมายนะเพราะในการใช้ในพระคัมภีร์นี้นะครับก็มีการใช้ในหลายๆที่แล้วก็มีการสลับไปมาบ้างระหว่างสองคำนี้นะครับเพราะฉะนั้นในประเด็นที่อาจจะมีบางท่านอาจารย์บางท่านที่บอกว่าพระเยซูกำลัง
ใช้คำเพื่อที่จะเล่นกับเปโตรว่ารักเราแบบไหนแต่จริงๆแล้วในตอนนี้นะครับมีความหมายอีกในหนึ่งที่เราจะมาดูกันอากาเป้นะฮะหมายถึงความรักที่เสียสละเป็นความรักที่บริสุทธิ์เป็นความรักขั้นสูงสุดเป็นความรักของพระเจ้าที่ไร้เงื่อนไขใดๆเป็นความรักที่ไม่ได้ตั้งบนผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนฟิลิโอนั้นเป็นความรักอันเกิดจากความสัมพันธ์ความสามัคคีในหมู่เพื่อนฝูงพี่น้องเป็นความรักที่เกิดจากความสัมพันธ์ส่วนบุคคลที่มีต่อกันที่อาจจะมีเงื่อนไขมีความคาดหวังบ้างแต่เป็นความรักที่พระเจ้าให้เรารักกันด้วยทั้งสองสิ่งนี้ความสัมพันธ์ความผูกพันและจนรักสูงสุดแบบพระเจ้าคือรักโดยที่ไม่มีเงื่อนไขรักแบบพระเยซูจนยอมตายเพื่อคนบาปในโลกนี้ได้ดังนั้นการที่พระเยซูถามเปโตรถึง3คำด้วยคำว่าอากาเป้และฟิเลโอนี้จริงไม่ได้มีนัยยะว่าพระเยซูกำลังมาเล่นคำศัพท์หรือว่าเล่นคำกับเปโตรในการที่จะสื่อว่ารักพระองค์จริงหรือรักแค่ไหนรักอย่างไรรักแบบไรแต่สิ่งที่เกิดขึ้นพระเยซูพูดกับเปโตรถึง3ครั้งเจ้ารักเราหรือในข้อ17เปโตรบอกว่าเปโตรเสียใจมากรู้สึกเสียใจที่พระเยซูถามเขาเป็นครั้งที่3ว่าเขารักพระเยซูหรือเขาก็บอกเขารักพระเยซูเขารักพระเจ้าเขารักพระเยซูตรงนี้เป็นสิ่งที่เปโตรอาจจะรู้สึกสะเทือนใจเพราะอะไรครับก่อนหน้านี้เปโตรเคยปฏิเสธพระเยซูไป3ครั้งเช่นเดียวกันทั้งที่ก่อนหน้านี้เปโตรบอกว่าเขารักพระเยซูสุดใจนะครับรักยิ่งกว่าใครๆในมัทธิวบทที่26ข้อ31ถึง34บอกว่าเวลานั้นพระเยซูตรัสกับพวกเขาทั้งหลายว่าในค่ำคืนวันนี้พวกท่านทุกคนจะละทิ้งเราเพราะมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์กล่าวว่าเราจะประหารผู้เลี้ยงแกะและแกะฝูงนั้นก็กระจายไปแต่หลังจากพระเจ้าทรงทำให้เราเป็นขึ้นมาแล้วเราจะไปยังแคว้นกาลิลีก่อนพวกท่านเปโตรทูลพระองค์ว่าแม้ทุกคนจะทิ้งพระองค์ไปข้าพระองค์จะไม่มีวันทิ้งพระองค์เลยอย่างพูดอย่างมั่นใจนะครับพระเยซูตรัสกับเขาว่าระบอกความจริงกับท่านว่าในคืนวันนี้ก่อนไก่ขันท่านจะประเทศเรา3ครั้งและเปโตรก็เป็นแบบนั้นด้วยเช่นเดียวกันเมื่อพระเยซูมาพูดกับเขาแบบนี้ถึง3ครั้งเขาก็สะเทือนใจรู้สึกว่าเขาจะไม่มั่นใจว่าก่อนหน้านี้สิ่งที่เขาบอกว่าเขาเคยรักพระเยซูจะติดตามพระองค์ไม่ทิ้งพระองค์พระเยซูมั่นใจสุดๆเลยนะว่าผมนี่แหละจะเป็นคนหนึ่งที่จะตายร่วมกับพระเยซูเมื่อพระองค์ต้องไปถึงวันนั้นอย่างที่พระองค์เคยพูดแต่ปรากฏว่าอะไรครับพอวันนั้นมาถึงปั๊บเปโตรเป็นไงฮะวิ่งกระเจิงเลยนะครับด้วยความตกใจและปฏิเสธพระเยซูถึง3ครั้งไม่ใช่เพียงแค่ครั้งเดียวแต่ว่าเป็นถึง3ครั้งที่ปฏิเสธพระเยซูพระเยซูจึงมาพบกับเปโตรตรงนี้ด้วยความปรารถนาที่จะรื้อฟื้นจิตใจของเปโตรให้มีความมั่นใจว่าเจ้ายังรักเราให้เขามีความมั่นใจในการรับใช้พระเจ้าอยู่ว่าแม้เขาจะเคยประเสริฐพระองค์ถึง3ครั้งต่อคนอื่นแม้เขาจะเคยหนีพระเยซูวิ่งหนีทหารที่มาจับพระเยซูทิ้งพระองค์ไปแต่พระองค์ก็ยังกลับมาหาเขามารื้อฟื้นความรักในใจของเขาที่เขาจะรับใช้พระเจ้าและก็บอกกับเปโตรว่าถ้าเจ้ารักเราก็จงเลี้ยงดูแกะของเราถ้าท่านรักเราก็จงทำงานรับใช้เราคือดูแลฝูงแกะของเราพระเยซูจะรื้อฟื้นหัวใจแห่งความรักให้เกิดขึ้นกับเปโตรให้รู้ว่าเมื่อเปโตรจะรับใช้เมื่อเปโตรจะทำงานให้กับแผ่นดินของพระเจ้าจะมาดูแลฝูงแกะของพระเจ้าจงทำด้วยใจรักทำด้วยหัวใจที่มีความรักให้มั่นใจว่าเขายังรักพระเจ้าอยู่พระเจ้าอยากให้เรารับใช้พระเจ้าด้วยความสมัครใจ ด้วยความรักที่มีต่อพระเจ้าและมีสันติสุขมีความสุขในการเป็นผู้รับใช้ของพระองค์
ไม่ใช่ด้วยการฝืนใจไม่ใช่เพราะเห็นแก่มนุษย์เห็นแก่ใครบางคนไม่ใช่เพราะว่าเกรงใจผู้นำอาจารย์สลันพูดเยอะแล้วเดี๋ยวพูดมากสงสารเกรงใจรับใช้พระเจ้าหน่อยก็แล้วกันไม่ใช่เพราะกลัวว่าจะไม่ถูกยอมรับหากไม่รับใช้พระเจ้าไม่ใช่ว่าคุณจะไม่ถูกยอมรับถ้าหากเราไม่ทำอะไรเลยในโบสถ์เราจะเป็นส่วนเกินเราจึงขอรับใช้บ้างก็แล้วกันไม่ใช่เพราะเห็นแก่ว่าเราจะได้อามิสสินจ้างจะมีผลประโยชน์อยู่ในโบสถ์นี่ดีนะมีเครือข่ายเยอะรับใช้พระเจ้านี่ดีนะมีอิทธิพลกับหลายๆคนพูดอะไรคุณก็เชื่อพระเจ้าอยากให้รับใช้พระเจ้ามากกว่าสิ่งเหล่านี้ก็คือรับใช้พระเจ้าด้วยใจที่รักพระเจ้าอย่างแท้จริงแม้วันนี้ถ้าวันนี้สิ่งที่เราทำเรารับใช้อยู่ไม่มีใครเห็นไม่มีใครสนใจไม่มีคนมาร่วมมือไม่มีใครมาชื่นชมและดูเหมือนไม่เกิดผลอะไรทั้งสิ้นเลยหากวันนี้เราทำทุกอย่างเรารับใช้โดยเห็นแก่พระเจ้าด้วยใจที่รักในพระองค์สันติสุขและความสุขใจก็จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเพราะสิ่งที่เราคาดหวังไม่ใช่มาจากคนรอบข้างแต่เราทำไปเพราะหัวใจของเราที่รักพระเจ้าพระเจ้าปรารถนาให้ผู้ที่รักพระองค์รับใช้อย่างสุขใจแม้มนุษย์ไม่เห็นแต่พระเจ้าทรงรับรู้ในสิ่งที่เราทำด้วยหัวใจที่รักพระองค์สิ่งที่ทำด้วยความรักย่อมมีความสุขใจที่ได้ทำพี่น้องว่าจริงไหมครับเรารักใครสักคนหนึ่งต่อให้ต้องยากลำบากแค่ไหนเราก็ไม่หวั่นข้ามน้ำข้ามเขาข้ามทะเลไปหาคนที่เรารักไม่ใช่ความทุกข์ยากอีกต่อไปเรารักใครบางคนต่อให้มีอุปสรรคขวางกั้นอยู่ข้างหน้าเราก็ไม่หวาดหวั่นมันเป็นความสุขใจที่เราได้ทำกับบางสิ่งบางอย่างให้กับใครบางคนที่เรารักเขาอย่างแท้จริงพี่น้องครับในโลกนี้จะเป็นแบบนี้ได้เลยถามตัวเราเองสิเราเคยรักใครไหมรักเขาชอบเขาน่ารักเขาเป็นคนที่เราคาดหวังว่าจะเป็นคู่ชีวิตของเราในวันข้างหน้ารักจริงๆรักสุดใจแล้วท่านจะรู้สึกว่าทุกอย่างที่เราทำเพื่อเขามันไม่เคยเป็นความยุ่งยากเลยมันเป็นความสุขใจที่ได้ทำพี่น้องครับแค่เรารักมนุษย์เรายังรู้สึกสุขใจได้ที่ได้ทำแต่ในพระเจ้าวันนี้ถ้าเรารักพระเจ้ายังจะมีคำบ่นอีกไหมถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องความยุ่งยากในชีวิตทุกข์ยากเหลือเกินไม่เกิดผลลำบากเหลือเกินเรายังจะมองว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากอีกไหมถ้าหากว่าเรามีหัวใจที่รักพระเจ้าอย่างแท้จริงสิ่งที่ทำด้วยความรักย่อมมีความสุขใจที่ได้ทำพี่น้องครับหัวใจของผู้รับใช้พระเจ้าที่แท้จริงต้องทำงานพระเจ้ารับใช้พระเจ้าด้วยความสุขใจด้วยความสบายใจด้วยความสันติสุขเพราะเราทำด้วยหัวใจที่รักพระเจ้าเราทำเพราะเห็นแก่พระเจ้าไม่ได้ทำเพราะเห็นแก่ใครทั้งสิ้นพี่น้องเอเมนไหมครับในเช้าวันนี้ให้เรากลับมาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าหรือฟื้นหัวใจของเราที่เคยอุทิศทุ่มเทในงานของพระเจ้าขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งให้เราเข้าใจในชีวิตของการเป็นผู้รับใช้พระเจ้าให้มากขึ้นรับใช้พระเจ้าด้วยหัวใจแห่งผู้รับใช้พระเจ้าอย่างแท้จริงโดยการรับใช้ด้วยความเข้าใจในวิธีการของพระเจ้าไม่ใช่วิธีการความคิดแบบมนุษย์รับใช้พระเจ้าด้วยความวางใจในการทรงดูแลและการทรงเลี้ยงดูของพระเจ้ารับใช้ด้วยความสุขใจรักพระเจ้าอย่างที่พระองค์ทรงรักเราทุกสิ่งที่เราทำด้วยความรักย่อมนำมาซึ่งความสุขใจวันนี้เราจะเป็นผู้ใช้พระเจ้าที่ได้กลับมาให้พระเจ้าทรงโปรดใช้ชีวิตของเราตามแผนการและน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องให้เราใช้เวลานี้ด้วยกันด้วยฮะอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่าน
เพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ